สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งครับในทัวร์นาเมนต์ซูเปอร์คัพปี2019ครับเกมที่เราจะถ่ายทอดสดต่อไปเป็นเกม32นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมเอาท์ลอว์ครับในชุดสีคาดแดงครับพบกับบางกอกวอร์เรียร์ในชุดสีขาวครับตอนนี้รายชื่อผู้เล่นนะครับ ทีมเอาท์ลอว์หมายเลข10เบน15เคน27ยูครับ26ชานนท์38นภาครับ44ไมล์77ไอครับแล้วก็หมายเลข19 JR ครับหมายเลข5ซันหมายเลข37มินนี่ครับหมายเลข7ธนดาครับแล้วก็หมายเลข13โปโปครับผู้เสาประตูหมายเลข68ครับแมตตี้ส่วนทางวอริเออร์นะครับหมายเลข77ทีหมายเลข73คูบี้ครับ55ลีโอหมายเลข71ลีครับหมายเลข80แคชหมายเลข82เว่ยครับ72เคลลี่22ตรงหวังครับ18ต้นไม้90เส้น74ห่างครับ96ซัมโม69เบคอน9คิม65โซครับแล้วก็หมายเลข95เป็นฟินครับผู้รักษาประตูวันนี้เป็นปิงตันครับหมายเลข57ตอนนี้กรรมการก็ให้สัญญาณนักกีฬาเป็นตัวเข้าสู่มานั่งแล้วนะครับเพื่อที่จะได้เริ่มการแข่งขันในพีเรียดที่1ครับทางวอริเออร์ลงมาแล้วเลยซีบูเซนเตอร์ครับตรงหลังซ้ายคิลลี่ขวาเกมรับครับเป็นโซยิงคู่กับทางต้นไม้เขารอครับเป็นมินนี่เป็นเซนเตอร์ครับเกมรับเป็นเคนยืนคู่กับไม้ฝั่งซ้ายเป็นเบนครับขวาเป็นโปโปเอาละครับกรรมการจะเริ่มให้ไปซ้อมในพีเรียดที่1เช็คโพลี่แล้วครับต้นไม้ตรงนี้ออกมาทางขวาครับเอารอตัดได้ครับหมาย D2D ไปให้เข็นตัวเข็นจะออกไม่ได้ครับติดตรงหวังเข้ามาถึงซีวูซีวูดึงแล้วโอ้โหยแม่แมตตี้ปรับแล้วฉลับเข้าสามเหลี่ยมไปเลยครับลูกแรกมาแล้วเร็วจริงๆครับซีวูครับเฟซออฟอีกครั้งหนึ่งทีนี้วอร์เรอร์กลับมาครับต้นไม้ดึงมาแล้วจ่ายออกทางซ้ายซีวูโปโปครับสกรีนออกมาเคนตีที่ออกมานอกบูไลครับตรงหวังดึงออกทางฝั่งซ้ายดึงกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับยังคล้องลูกอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับวอร์เรอร์ตัดเข้ากลางเคลลี่ยิงจังหวะเดียวซีวูเข้ามาแมตตี้ยังเซฟแล้วครับ ตอนนี้ปรับลายครับแคชริโอลงมาเป็นเกมรับแจนเซนคูบี้แล้วก็ซาโลโมครับเกมรุกเอาละครับเอารอมินนี่บุกกลับขึ้นมาตรงกลางจ่ายมาให้โปโปจะไปแม่โดนบล็อกมินนี่ตามมาเพสกับแจนเซนปล่อยมาให้คูบี้คูบี้จ่ายมาให้ซาโลโมยิงครับลูกนี้ข้ามขาดออกไปครับ เจนเซนอีกครั้งหนึ่งเอาครับเก็บลูกมาแคชโอ้ลูกนี้จะจ่ายเข้ากลางแต่ว่า
โดนบล็อกไว้ครับเดี๋ยวดึงกลับมาครับโปโปกับเบนเพรสซิ่งใหม่ตัวนี้จ่ายผ่านหลังเบนออกมาครับซาโลโมเข้าทางขวามินนี่ตามมาหมาบล็อกดีครับนี่บล็อกแล้วดึงออกมาไม่ได้เจนเซนเก็บมาอีกครั้งจ่ายเข้ากลางให้ซาโลโมยิงไปหมาบล็อกครับเข็นลูกนี้ตามเข้ามาบล็อกดีกูบี้อยู่ทางซ้ายคืนมาให้เจนเซนครับเจนเซนแตะอ้อมมาแล้วมีจังหวะได้ไหมครับลูกนี้มุมแคบเองมัตตี้เซฟแล้วซาโลโมครับแคปอินเข้าไปมาเป็นจังหวะที่ยิงครับแมตตี้เซฟแล้วลูกมันกลิ้งไปบนเส้นครับซาโลโมลอยอยู่เสาสองเคาะเข้าไปตอนนี้ไลน์ที่ลงมาครับเป็น71 74 82ครับเป็นเชลามี่เว่ยห่างในเกมลุกครับทีกับต้นไม้เล่นคู่กันในเกมรับทีจ่ายยาวไปทางซ้ายให้เว่ยครับเข้าไปแล้วมีจังหวะไหมครับเว่ยตรงกลางมีห่างรออยู่แล้วสุดไม้ครับดึงกลับมาใหม่จะยิงมาโดนบล็อกครับอยู่ออกขวาไม่เปลี่ยนแกนครับออกซ้ายแทนลูกนี้โอ้โหแต่โดนช้าเข้าไปไม่เป็นไรครับเล่นต่อได้อายธรรมดาครับนับพาลูกนี้มาเล่นแบ็คแฮนด์เองเลยครับมัตตี้เซฟได้ ตอนนี้เป็นตรงหวังเบคอนพรินซ์ครับเกมลุกเกมรับเป็นลีโอกับแคชเอาใหม่ครับเป็นลีโอกับโซครับขอถ่ายโอ้แมตตี้เฮดช็อตครับนี้เซฟดีทีเดียว ไม่ใช่ครับขออภัยเป็นยูครับยูจะเปิดทิ้งมาไม่ได้โซโดนตัดได้แล้วนภาไล่ไปครับยูดำดีมากตรงหวังเร็วแล้วมาเสาสองโอ้โหนี่จะมุมแคบแต่ลูกมันไม่เข้าครับมุมไม่ลงโซลองยิงไกลลูกนี้แมตตี้ตีทิ้งไปเบคอนจ่ายไหมพรินซ์ตรงหวังเกี่ยวลูกมายิงครับติดลีโอยิงเนี่ยครับเสียบเสาซัมเมอร์เข้าไปลูกที่3ครับของบางกอกวอร์เรียร ทีคู่กับแพ้ในเกมรับครับเกมลุกเป็นตรงหวังซีวูเคลลี่ตรงหวังมาโอ้ลูกนี้ผ่ากลางไปครับแคสตามมันเก็บแล้วไม่ออกขวาครับเปลี่ยนไปออกซ้ายมาจ่ายมาให้ซีวูดึงให้ตรงหวังเข้าไปแล้วฝ่ามาได้ครับไปออกทางซีวูฝั่งซ้ายดึงเข้ามาไม่ได้เอาล่ะครับมินนี่สปีดขึ้นมาทีขวางอยู่ด้านหน้าลูกนี้มินนี่ดึงไปโอ้โหหลบสวยครับมาแต่ว่าแคชตาซัพพอร์ตแล้วงัดไม้แล้วเล่นต่อครับลูกนี้ทีปล่อยบอดออกมาให้แคชด้านหน้ามีซีวูครับแคชต่อมาให้มาแต่ลูกนี้มันหนีดิ้นออกมาครับสมหวังคืนมาให้ต้นไม้ครับมีจังหวะแล้วยิงเรียบเข้าไปตรงหวังอีกครั้งนึงจ่ายมาแล้วแท็บอินน่าล่ะครับเข้าไปลูกที่4ครับคูบี้เจนเซนซาโลโมครับWhen did you last?
ทีนี้โปโปครับเข้าตรงกลางได้ไหมครับหมุนเข้ามากายมาให้เบนต้นไม้อินเตอร์เซปได้แล้วไปแล้วครับ กรรมการยกครับลูกนี้เป็นเบนฟาวครับต้องมาเล่นกันในแดนของทางเอาหลอกห้าต่อสี่ครับเป็นเส้นคืนไม้ต้นไม้ต้นไม้ลากยิงอีกข้างหนึ่งโอ้แมตตี้เซฟดีครับตรงนี้ขาซ้ายเป็นเส้นเจอาเข้าไปบล็อกเป็นเส้นตรงนี้คืนกลับมาที่ต้นไม้ มินนี่ตัดออกมาได้เอาละครับมินนี่สเก็ตขึ้นมาตรงกลางโปโปรออยู่มินนี่เดียวกับแคชอ้อมตัวมาได้มาบ้าน เจนเซนโตกลับครับ3ต่อ3ขวามีโซโลโมซ้ายมีคูบี้ครับเจนเซนอาศัยความเร็วเข้ามาเองมุมแคบครับโดนบีบออกไปทางด้านนอกมาวันนี้ลานน้ำแข็งดูลื่นนะครับหลายๆคนนี่ล้มลงไปแม้กระทั่งรุ่นใหญ่ๆพี่ๆอยู่4ก็มีครับเก็บแล้วก็ลื่นลงไปคูบี้ครับโอ้ยลูกนี้เก็บเกี่ยวดึงไม่เข้าครับหมายตัดได้โต้กลับมาโอ้โหมินนี่สเก็ตดีครับเบียดเข้ามากลางได้แต่ว่าลูกนี้ลีโอตามมาลองลูกแล้วจ่ายใช่ไหมซาโลโมทำเงินขึ้นมาใหม่ครับตรงกลางมีเจนเซนปล่อยมามาลูกนี้ไม้อ่านทางดีครับออฟไซด์ครับเกมรับเป็นแคชแกทีครับของวอริเออร์เกมลุกเป็นเว่ยห่างแล้วก็เจอร์มี่ครับส่วนของทางวอริเออร์ครับไอกับแคนาดาครับเป็นเกมลุกเอาละครับเว้ยลูกนี้แหมไม่ได้มาจ่ายมาเข้าทางแคชแล้วต้องยิงครับแมตตี้เซฟได้โอ้โหลูกนี้เซฟดีครับของเบนเหลืออีกประมาณ11วินาทีครับจะพ้นเพนัลตี้บ็อกซ์ออกมาเว่ยยิงมุมแคบเชลามี่โอ้ยลูกนี้นี่แหละครับหน้าวิลานนี่น่าจะลื่นครับล้มลงไป2คนเลยครับทั้งไมล์ทั้งเชลามี่ตัวนี้ดันกลับเข้าไปใหม่ลีโอดึงไมล์แคชหลบมา2คนแล้วจ่ายเข้ามาตรงกลางหลุดมาหมดครับเว่ยแคชอีกครั้งหนึ่งโอ้ลูกนี้แคชม้วนมายังไม่ถึงครับเว้ยครับลูกนี้ยิงมุมแคบไม่ได้ติดบล็อกระวังครับลูกนี้กลับมาเว้ยเจอร์มี่รออยู่หน้าโกนะครับแม้แต่เอารอเองก็เหนียวแน่นครับแคชลูกนี้ลูกนี้เอาละครับเชลามี่ครั้งนึงมีมุมไหมครับจ่ายมาแล้วยิงลูกนี้เข้าไปจนได้ครับโอ้โหถึงอยู่เป็นนาทีครับลูกที่5ครับWe'll be right back.
ตรงนี้แมตตี้เซฟได้ครับฟรีสุดท้ายของพิเดียที่หนึ่งพรินซ์คืนให้ต้นไม้ยิงไกลครับเบรกข้อตามไปเก็บที่เสาสองครับโอ้ยลูกนี้เนี่ยครับเมื่อวันนี้หลังโกนี่ล้มไปหลายคนแล้วครับโอ้ยลูกนี้แมตตี้เอาไม้บล็อกไว้แล้วก้มลงไปเซฟได้ครับ30วินาทีต้องหวังดึงมายิงไปไม่ได้ครับตรงนี้ตกมาหมดเวลาซะก่อนจบพิเลนที่1ครับบางกอกวอร์ริเออร์ในชุดสีขาวนำเอารอในชุดสีดำอยู่5ตัวต่อ1เดี๋ยวที่2เริ่มนะครับต้นไม้ลองขึ้นมาเองครับจะเกมรับนี่ต้นไม้กับโซนะครับบินคู่กันให้วอร์ริเออร์เคดดี้ตรงหวังแล้วก็ซีบูเกมลุกคานาดากับดูครับยืนเกมรับให้ทางเอาลองมินนี่เป็นเซนเตอร์ครับโปโปกับเบนเป็นตีสองข้างเออยังทำเกมบุกเข้าไปครับแล้วตะหวังเคลลี่ยิงอีกครั้งโอ้โหลูกนี้เคลลี่ยิงเสียบคานกระเด้งลงพื้นเข้าไปครับแมตตี้พยายามพัวเซฟแล้วนะครับแต่ว่าไม่ทันแคชกับลีโอครับเป็นเกมรับซาโลโมเจนเซนกูบีเป็นเกมลุกเอาลองยังไม่เปลี่ยนนะครับยังใช้ตัวเดิม โอ้ลูกนี้ทูพาสมาถึงจังเซ่นเลยครับเทคเข้าบูรามีจังหวะแล้วยิงลูกนี้มาตีเซฟดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งแคชเบียดไว้โปโปออกได้ครับปล่อยให้เบนจี้มาเบนตามมากับลีโอครับแล้วมาลีโอเกี่ยวหนีไปด้านหลังประตูลีโอลองสปีดขึ้นครับปล่อยไหลให้ซีวูทางด้านขวาขออภัยครับซาลาโมลีโอตามใหม่โอ้ลูกนี้ชิปไม้คูบี้คูบี้เข้าเลยครับมีมุมทางฝั่งซ้ายแล้วจ่ายเข้ากลางไปถึงซาโลโมซาโลโมเข้าไม้แจนเซ่นมีจังหวะแจนเซ่นยิงติดแจนเซ่นงัดปลายคูบี้จะเข้าฮอสลึกเกินไปครับผ่านมาแล้ว2นาทีคูบี้จะม้วนออกทางด้านซ้ายครับโดนบังแล้วแคชงัดไปแบ็คแฮนด์ติดแมตตี้แล้วแจนเซ่นเทครีบาวด์เข้าไปครับอายครับเฟสออฟกับทางเชอร์นี่อายตัดได้ครับเข้ามาเองแล้วลูกนี้เคาะไว้มาที่เอ้ยครับปลายแล้วครับ
น่าจะหมายของเอาหล่อตัดได้ครับหมายโต้กลับเร็วด้านหน้ามีทีกับต้นไม้ต้นไม้ตามเบียดไปแล้วครับหมายลูกนี้หมายม้วนได้ดีทีเดียวครับจ่ายคืนมาให้นภาหมายแล้วว่าเป็นหลีตัดได้แล้วเนี่ยครับเจอร์มี่แตะอ้อมแล้วมาเดียวกับแมตตี้โอ้โหมาสองจังหวะนี้ดึงนิ่มๆครับจังหวะแรกดึงลอดขาดีเฟนส์จังหวะสองดึงอ้อมปลีครับเป็น8ประตูต่อ0ครับตอนนี้คงหวังพรินซ์เบคอนเกนบุกเจอกับอายชานนท์แล้วก็นภาโอ้โหลูกนี้ตรงหัวลองยิงไกลลองสปีดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดึงมาแล้วโอ้ยนี่เบนเองก็พยายามครับไม่ให้ตรงหวังเล่นง่ายครับลูกมาที่โยลองยิงมุมแคบครับนาตีรับได้ผ่านมาแล้ว3นาทีเศษครับอ้อ5นาทีเศษครับตรงหวังเบคอนว่าลูกนี้พันขาครับมาถึงโซดีทูดีไปให้ลีโอมาลูกนี้หลุดออกมาจนได้ครับชานนท์ปล่อยให้อายมาตรงหวังแบ็คเชนเกี่ยวแล้วไปเองครับดึงออกซ้ายสุดมายมันแคบแล้วแมตตี้น่าล่ะครับซ้ายขวาครับดึงจะไปขวาแมตตี้พุ่งตามไปครับแล้วดึงซ้ายแล้วแตะหนึ่งลูกที่9ครับแคชกับทีเกมรับตรงวันเทอรี่สีบูครับเกมลุกเอาละครับสีบูมาเองเอ็นดีดึงมาแล้วครับเก็บลูกมายังไม่พ้นครับโปโปดึงออกมาแคชหลายข้ามฝั่งสนามไบคลี่เข้าไปมีพื้นที่ครับเจอรี่ดึงกลับมาให้ซีวูมีจังหวะแล้วยิงลูกนี้โอ้โหแมตตี้เซฟด้วยหมวกกรรมการเป่าครับเส้นกับมินครับเฟสออฟกับกับไม้ต้นไม้ต้นไม้ดึงเข้ามาแล้วมีจังหวะโอ้โหแมตตี้แทงลูกจากไม้ต้นไม้ทำลูกนี้ทำได้ดีครับผ่านมาแล้ว6นาทีเปลี่ยนเส้นเบียดกับมินนี่ครับมินนี่ยังหมุนออกมาหน้าแข็งแรงจริงครับมินนี่ต่อมาแล้วเป็นตอนนี้เป็นโฟครับเบียดไปสั่งตีออกมาทีนี้ได้ลูกแล้ว 3-2 ครับตอนนี้โอ้ทีนี้ดึงออกฝั่งขวาครับโตทีนี้ดึงกลับมาอืมนี่ครับดึงกลับแล้วดึงไปแล้วดึงกลับแล้วดึงไปครับโอ้โหมาดิเฟนซ์2คนนี่ต้องเตือนบีบนะครับตรงนี้แข็งแรงครับซาโลโมเก็ตดีมากเสียหลักแล้วยังตั้งกลับมาได้จ่ายมาให้คูบี้ยิงลูกนี้โดนบล็อกไม้ติดอยู่ไหนครับซันอีกครั้งหนึ่งจะยิงจันเซ่นงัดไม้คืนกลับมาซันตีทิ้งออกมาที่บอร์ดครับคูบี้เก็บแล้วจ่ายเข้ามาตรงกลางถึงจันเซ่นแล้วนี่แหละครับโอ้โหมาจ่ายเข้ามาจันเซ่นถอยแล้วแทปอินจังหวะเดียวเลยครับลูกที่สิบครับเอาล่ะ
ชนี่ขอลูกมาแล้วเล่นเองมากลูกนี้จ่ายติดบล็อกนิดนึงแต่ว่ายังมาได้ครับหลีกับเว่ยเว่ยเข้าไปจะดึงให้หลีเว่ยครับยังของลูอยู่ทางปีกขวาโอ้ยมีไม้บินมาด้วยครับโอ้โหยิงเลยครับเว่ยว้าไม่ถึง5นาทีแล้วครับที่เหลือของพี่เหลือ2เชนามี่ปล่อยกลับมาให้แคชลีโอลองยิงครับมาเล็งเสา2ด้านล่างแต่ว่าไม่ตรงกรอบเบนจ่ายกลับมาแต่มาที่นภาครับเอาลองต้องเอาลูกออกก่อนครับโอ้โหลูกนี้แมตตี้เซฟแล้วแม่จังหวะแรกเซฟได้ครับแต่ว่าจังหวะที่2ครับเบยมาถึงก่อนครับแล้วจิ้นรอดตัวเข้าไปลูกที่11ครับเหลือไม่ถึง4นาทีครับของพิเรียที่2ตรงหวังครับปองเข้าไปเองแรกแล้วผ่านมาไม่ได้ครับโอ้โหลูกนี้สวัสดิ์ยิงเลยครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งต้นไม้ดึงกลับแล้วมัวได้ครับจะเข้าไปเองไม่ได้ตรงหวังลื่นล้มครับต้นไม้ฝ่าเข้าไปเองครับด้านหน้ามีขวางอยู่แล้วดึงมาผ่านมาคนสุดท้ายยิงมัตตี้เซฟเป็นมือซ้ายครับโอ้โหเยี่ยมครับเปลี่ยนรับเบนโปโปแล้วก็มายครับลงมาแล้วหลอกหวังไปซอฟเบนตัวนี้ทีดึงลูกกลับหลังมาครับต้องระวังครับเบนเพสซิ่งมาแล้วทีจ่ายตัดกลับขึ้นมาให้จิ้มไปชนกันล้มลงไปแต่ว่าต้องหวังได้ลูกครับล้มลงไปคนหนึ่งครับลูกนี้เอารอตามมาเพรสดีครับดึงลูกจากตรงหวังได้จะไปครั้งหนึ่งไม่ได้ครับเบียดกันเบคอนตรงหวังเรื่องมุมแคบครับยิงไปติดแมตตี้เหลืออีก2นาทีเป็นตรงเคลลี่ซีดูครับเจ็บลึกแคชเอาไม่ใช่ครับโซครับว้าลูกนี้ลองยิงเล่นทางครับโด่งแมตตี้มองอยู่แล้วครับมาเก็บลูกได้ดีเดียวไม่ถึง2นาทีสุดท้ายของซีดูสองตรงมาคือมาริโอมาที่โซมออามินครับสแนปช็อตยิงเร็วครับลอดตัวแมตตี้เข้าไปขึ้นมาซาโลโมสปีดขึ้นไปโอ้ลูกนี้ลูกหลุนหน้าไม้คูบี้ตามมาเคาะอีกครั้งหนึ่งเส้นจ่ายมาหน่อยปิดโพงประตูครับใครถึงก่อนครับแคชจ่ายมาให้คูบี้ทางซ้าย โอ้ไม้ลูกนี้หมอบสวยครับจะสปีดผ่านซาโลโมนี่ต้องเร็วนะครับต้นไม้ดันกลับเข้าใหม่ๆ15วินาทีสุดท้ายครับเบนม้วนออกมาดีครับเอารอจ่ายออกมาให้เบน
เบนจะมาน่าออกมาได้แต่ว่าซาโลโม่ตีลูกหลุดครับหมายดึงมามาเอาลอพยายามขึ้นทางซ้ายนะครับแต่ว่าวอริเออร์เองก็รู้ครับไปปิดไว้แน่นเลยไม่ให้เล่นง่ายจบพิเรียดที่2ครับบางกอกวอริเออร์ในชุดขาวนำเอาลออยู่11ประตูต่อ0ที่3มาเริ่มกันใหม่โซลูกนี้ลูกทางขวาครับตั้งเองครับโซมาแล้วดึงขึ้นไปจนสุดแล้วครับไปปีกซ้ายยิงลูกนี้ข้ามออกไปหลีครับจ่ายเข้ามาตรงกลางให้เชลมียิงไปมาตีเซฟได้ตรงนี้จะยิงครับได้ไหมครับไม่ได้ตรงนี้มาติดกรรมการดีครับลองยิงไกลมาเรียกแต่ว่าไม่ตรงครับหลีครั้งหนึ่งหลีขึ้นไปไอเชลมีจ่ายเข้ามาโอ้โหเดี่ยวแล้วเว้ยยิงลูกนี้โดนบล็อกออกไปได้ครับแมตตี้เซแล้วกองหลังมินนี่ตามมาอีกครั้งหนึ่งลูกหลุดมาถึงตรงนี้แล้วโซดึงไปครับมาตั้งหลักดีแล้วมาจากด้านหลังแมตตี้เซฟเว้ยยิงอีกครั้งหนึ่งมามันสุดจริงๆครับแมตตี้เซฟดีแล้วแล้วจังหวะที่พุ่งมานี่ก็พยายามอย่างที่สุดแล้วนะครับลูกที่12ครับเหลือประมาณ11นาทีครึ่งตอนนี้สกอร์เป็น13แล้วนะครับนาตี้ยังเซฟต่อไปครับ มินี่ครับเอาลูกออกมาไม่พ้นครับดีโอจ่ายมาให้แคชดึงกลับแล้วมาลูกนี้ไม้ตัดดีครับไม้โต้กลับเร็วเดี่ยวขึ้นมามาแต่ลีโอเบียดวงนะครับจ่ายขึ้นมาให้พรินซ์จังหวะเดียวเข้าไปแข่งกับซันโอ้ยลูกนี้ซันคืนหลังไปเกือบครับโอ้โหมาตีว่าเกือบไปครับซันคืนหลังไปแมตตี้นี่ลงเกือบไม่ทันครับได้ครับมาสมาธิดีมากครับแมตตี้ทีมสุดท้ายของพิเรียดที่2มินนี่จะจ่ายออกมาเจลลี่บล็อกได้ฟอริเออร์เก็บลูกไว้อยู่ในบูไลเอาออกมาได้แล้วครับไอจะไปไม่ไหนลูกนี้ออฟไซด์
หวังครับเฟซออฟกับเข้าไปเองทะลุไปคนสุดท้ายไม่ได้ครับโอ้ลูกนี้ยิงขวางประตูไปเลยครับเกือบไปลูกนี้โปออกมาครับสายไม้ผีจิ้มไว้โปโปอีกครั้งหนึ่งเคลลี่ดันขึ้นไปแล้วบอลเลอร์ยังพยายามจะเอาลูกไปครับซีวูตัดมาได้เข้าไปพ้นครับติดมินนี่ตรงกลางมีเคลลี่หน้าซีวูจะจ่ายไปติดอยู่ครับทีนัดครั้งหนึ่งยังติดมาอยู่เอาครับอยู่ตัดได้จ่ายมาแล้วเป็นไอครับวนขึ้นมาที่กลางสนามเคลลี่ปั๊มไว้ซีวูก็ต้องหวังปลายกันครับตรงหวังมาแล้วตรงหวังมาแล้วลูกนี้จ่ายเข้ามาให้ซีวูติดมากโดนเคาะทิ้งออกมาแล้วต้นไม้เข้าครับจ่ายมาเคลลี่ตรงหวังโอ้โหลูกนี้ลองยิงเรียกครับแรงจริงๆซีวูเก็บมาเล่นไม่ได้ครับจ่ายเข้ากลางมามินนี่ตัดได้เอาลอโต้กลับขึ้นมาดีครับตามไปสกบมินนี่ตีไว้นี้เบียดไว้ดึงออกมาได้ครับรีดีดไม้ตรงหวังครับปีกมาทางขวามีจ่ายมาให้ซีวูโอ้โหลึกไปนิดนึงครับลูกนี้ซีวูหมุนสวยแล้วมีจังหวะดึงกลับมาจ่ายเข้ามาตรงกลางเคลลี่ทีจ่ายมาให้ตรงหวังลูกนี้เคลลี่ม้วนอีกครั้งหนึ่งยิงตีเซฟล้มลงไปกรรมการเป่าแล้วครับมาไปซ้อมกันในบูไลของทางอัลลอนะบอลเลอร์ยิงไปแมตตี้เซฟอีกครั้งนึงครับตอนนี้เป็นนภาครับเข้าไปแล้วก็ไปข้างในเบคอนครับของบอลเลอร์เก็บออกมาแล้วออกทางซ้ายคูบี้คูบี้จ่ายยาวไม้ปริ้นสวยครับลูกนี้ที่จะเข้าไปมาโดนบล็อกไว้ได้เบคอนตามมาซัพพอร์ตครับโจดึงออกมาครับตั้งมาดึงออกมาจ่ายไปทางซ้ายคูบี้เดี๋ยวฟังเข้าไปได้แต่ว่าไม่มีอะไรลูกเข้าไปแต่ว่าตัวยังอยู่ข้างนอกนะครับเบคอนเอามีจังหวะลูกที่จ่ายไหมซินโอ้ยมาลูกนี้ติดขาแล้วเป็นชนเสาครับเข้าประตูไม่นับนะครับถ้าเตะลูกนี้ต้องเป็นไม้ครับเอาจ่ายมาที่โซแล้วยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบไม่ถึง6นาทีสุดท้ายนะครับพีเรียดสุดท้ายด้วยโซยังประคองลูกในบูไลได้ครับดึงมามีจังหวะยิงเองครับลูกนี้มาตีเซฟแล้วเบคอนจะเทคดีบาวจนเส้นครับโอ้ลูกนี้อายมาถึงออกนอกบูไลครับต้นไม้ถอยลงมาแล้วก็ตามมาสกิดครับแคสมาเก็บลูกหลังประตูครับแล้วออกมาทะลุให้ซาโลโมโอ้โหยังปั๊มครับอยู่ตามมาเล่นเร็วอายจะไปไม่ได้เจนเซ่นจะไปโดนตัดเหมือนกันครับเฮ้ยแคชลองยิงไก่แมตตี้เซฟครับมาลูกนี้เหลืออีก4นาทีครึ่งโดยประมาณครับจนเส้น
ให้สมหมายมีจังหวะยิงไปโอ้โหลูกบิดครับเกือบไปแมตตี้ขยับตัวมารับเข้าอกได้นี่ม้วนมาหลังประตูครับจะไปโดนดักไว้ล้มลงไปตรงหวังยังประคองลูกมาด้านหน้ามีโดนลุม3ลุม4ครับตรงหวังไอ้ลูกนี้ไมค์ของเอารอครับมาตัดวงในแล้วเบียดไปตรงหวังทะลุไปได้ครับไปทางขวาแล้วไม่ได้กลับมาที่ทีครั้งนึงทีดีทีดีมาให้โซมาแรงไปนิดนึงครับโซสุดเอื้อมแล้วปล่อยกลับมาให้ลีหน้าประตูมีเจอร์มี่กับเว้ยแมตตี้ลงแล้วมาเอารอช่วยกันเบียดครับโซดึงออกฝั่งซ้ายแล้วดั้มเข้าไปด้านหลังประตูลีมองครับ3นาทีสุดท้ายโอ้ล้มลงไปครั้งหนึ่งแมตตี้ตะคุบลีเอาลูกมาใหม่กลับมาที่โซมาที่ลีมาที่ทีครับทีจังหวะนี้มาให้โซโอ้ลูกนี้โซลูกหลุดครับอายเบนทีเบียดไปกับเบนครับทีลองสปีดขึ้นมาเองครับด้านหน้ามีเพื่อนรออยู่เข้าเองครับฝั่งซ้ายดึงไปซ้ายสุดแล้วมายิงมุมแคบเข้าไปครับลูกที่14ของทางวอริเออร์ครับทีหมายเลข77คุณพี่ครับไปซ้อเป็นเซนเตอร์เจลลี่กับซีวูโอ้โหตรงนี้มินี่นี่แข็งแรงจริงครับไม่ว่าจะเป็นข้อมือหรือขานะครับทั้งการสเก็ตและการควบคุมไม้ซีวูจ่ายเข้ามาคูบี้ดับไปถึงตีซ้ายแคชให้เคลลี่เข้าฮอส90นาทีสุดท้ายครับโยโยปล่อยออกมาให้ทางซีวูด้านขวาเคลลี่ซีวูจ่ายเฮลลี่ลูกนี้มาเข้าฮอสแบงแคนจ่ายคืนมาให้คูบี้ยิงคูบี้แบงแคนอีกครั้งนึงเข้าไปแล้วครับมาที่15ครับสี่สิบห้าวินาทีสุดท้ายครับหวังลองสปีดเข้ามาเองครับมาลูกนี้ลื่นล้มลงไปครับเบคอนตามมาซัพพอร์ตเก็บลูกได้ไปทางปีกซ้ายครับหลังประตูลูกนี้จ่ายมาไม่ได้ครับมินนี่บล็อกเบคอนจังหวะจะยิงมาโดนบล็อกไม้หน้าประตูฟินยิงเข้าไปไม่ได้เบคอนยิงลูกนี้พยายามจะงัดคาบแต่ว่าโด่งไปนิดนึงตรงหวังตบดูครับแมตตี้เซฟได้ครับโอ้โหลูกนี้ต้องชมครับสมาธิแมตตี้นี่ดีจริงครับหมดเวลาครับเป็นนั้นว่าบางกอกวอริเออร์ในชุดสีขาวครับเอาชนะเอาลอในชุดสีดำไปได้15ประตูต่อ1ครับแต่ว่ามาแมตตี้เซฟไปได้ถึง23ช็อตออนโกครับต้องชมหัวจิตหัวใจครับโกลี่ของทางเอาล
ผู้เข้าตู่ครับนี่แหละครับแมตตี้ครับได้โกลียอดเยี่ยมผู้เข้าตู่ดีเด่นเป็นผู้เล่นเด่นประจำเกมนี้นะครับ ในขณะที่วอลเลย์ครับพักกันคู่นะครับแล้วเดี๋ยวมาชมคู่ถัดไปกันต่อครับขอบคุณครับ